มาแล้วครับตัดเข้าสู่ในบรรยากาศในเกมครับนะโอ้ยต้องมาดูกันยาวๆครับวันนี้โอ้โหยาวจริง5เกมติดนะฮะสบายสบายไปฮะสำหรับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ครับแผนที่มิรามาครับเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวมาดูลายเครื่องบินกันสักนิดหนึ่งครับว่าจะไปในทิศทางไหนนี่ครับแชมเปี้ยนชิพราวด์ 2นะฮะบังเกิดขึ้นแล้วครับมาดูลายเครื่องบินกันสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับลายเครื่องบินนะจากขวาบนนะฮะลงซ้ายล่างนะครับโอ้โหอย่างนี้ก็ไปได้ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรนะฮะแบ่งกันเกือบจะครึ่งครึ่งแมปนะฮะใช่ครับผมก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ฮะยังไงก็ฝากแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดตรงนี้ด้วยฮะอย่าลืมกดถูกใจ eSports and แล้วก็เพจ PUBG Thailand Pro League ครับแล้วก็ Twitch TV อย่าลืมกด follow นะครับผม eSports _ and ครับครับก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่เชียร์ก็อยากให้เชียร์กันอย่างสุภาพให้เกียรตินักแข่งให้เกียรติผู้ชมท่านอื่นด้วยเป็นคนไทยด้วยกันนะเชียร์ให้มันสนุกดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นบาดหมางทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วซะเปล่าๆจากที่แบบว่ามันไม่มีอะไรเลยนะโอ้ลายแบบนี้เครื่องบินไปได้ค่อนข้างทั่วถึงนะแต่ว่าด้านล่างกับด้านบนสุดเนี่ยลำบากหน่อยครับครับต้องมาดูวงนะว่าวงจะอัปเดตไปให้กับใครฮะใครจะได้ประโยชน์กับวงแรกครับถูกต้องครับมิรามาวันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายนะครับผมต้องมาดูว่าใครจะส่งท้ายได้สวยงามครับผมนะฮะเอ็มไอเชียตัดสินใจลงที่เดิมครับปีกาโดและใกล้ๆเขานี่เหมือนจะไม่มีด้วยนะใกล้ที่สุดน่าจะเป็น OB ทางด้านขวาแล้วก็ออเรนวูฟอาร์เชอร์ด้านบนครับโอ้โหแล้ววงอัปเดตไปซ้ายบนเลยฮะโอ้โหด้านล่างของลาโคเบเลียคือตอนนี้ลูซิดดีมเนี่ยฟาร์มแบบชิวๆแล้วก็ขึ้นไปยืนโพซิชันก่อนได้เลยใช่นะครับผมส่วนทีมที่ไกลที่สุดน่าจะเป็น FW ฮะขวาล่างครับแล้วรวมไปถึงเซตเกมมิ่งใกล้ๆกันนี่ครับลูซิดดรีมครับผมต้องดูนะว่าเกมนี้เขาจะเล่นได้กวาดไปอีกสักกี่คะแนนครับสำหรับลูซิดดรีมนี่ครับมีเหลืองฮะมาฟาร์มบริเวณนี้นี่เองครับอยู่ในเฟสฟาร์มฮะก็ประมาณอีก2นาทีครับบลูโซนจะเริ่มเคลื่อนตัวแล้วฮะโอ้ถือว่าเกมแรกไม่ค่อยดีนักนะสำหรับมีเหลืองครับครับแต่ว่าผลงานในการควอลิฟายเข้ามาถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับถือว่ายิงดุยิงดุอยู่นะเป็นอีกทีมที่ยิงค่อนข้างดีใช่ครับโพซิชันก็ค่อนข้างโอเคฮะ FW ครับบีรีฟกับบานาน่าวันแต่เราเกมที่แล้วไปโดน MITS งัดคาบ้านเลยฮะต้องชมเลยเป็นนิโอติก้าเปิดดับเบิลน็อกให้กับทีมนะครับผมบส่วนมิโนรุเนี่ยไปโดนทางด้านสวิตที่แอบอยู่ในบ้านเก็บไปเท่ากับว่าเหลือ2คนแล้วก็เขาก็ทำได้นะส่งแอตแทคเอาดาวจบไปแบบไม่มีแรงพอยต์ครับครับผมนี่ฮะโกลเด้นแคทครับมาแล้วครับเป็นโกลเด้นแคทอะคาเดมี่นะฮะอยู่บริเวณซันมาตินนั่นเองครับผมฟอร์มการเล่นถือว่าค่อนข้างดีเลยนะสำหรับโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ฮะครับผมขนาดเกมที่แล้วหลุดไป1นะครับผม3คนของเขายังหลุดเข้ามาในท็อป5ครับแล้วก็มีคิวติดไม้ติดมือไปถึง 5-6 คิวนะครับถือว่าไม่น้อยเลยไม่น้อยฮะในสถานการณ์แบบนี้หรือว่าการแข่งขัน PUBG นี่6คิวขึ้นไปเนี่ยไม่น้อยแล้วนะครับใช่6คิวขึ้นไปนี่แบบว่าอุ่นๆเลยนะใช่ครับผมก็ถ้าเล่นกันเอาจริงๆถ้าเป็นนับลีก PUBG Thailand Series หรือว่าพรีเมียร์เนี่ยสูงสุดเนี่ย45เกมเนี่ยถ้าเฉลี่ยเกมละ6แต้มนะลองเฉลี่ยเล่นๆนะติดท็อป5แน่นอนแน่นอนเลยแน่นอนนะครับท็อป5เฉลี่ยเกมละ6แต้มนะครับครับผมเอ็มไอเชียสครับมูฟแล้วฮะด้านนี้ครับผมค่อนข้างไวนะ3นาที50วิเท่านั้นครับเจ้าแมนด้านขวาเป็น EGA ครับเขาอยู่นอกวงนะก็เลยต้องมูฟเร็วสักนิดนึงต้องฮะเป็นการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามาตอนนี้โพซิชันกลางวงเนี่ยจะไม่มีศัตรูอยู่เยอะเท่าไหร่นะครับโอ้และชาร์เปอร์ไวกับเด็กครับไกลกันมาชิวเลียคาร์โมไซชิกหนีไปก่อนแล้วเหมือน2คนนี้จะจอดยิงหรือเปล่าโอ้ถ้าลงแบบนี้ไม่ดีนักนะฮะเด็กครับและโดนโถมมาอย่างนี้ครับพิสุวาสเปเข้าให้แล้วยังไงต่อจีช็อกโดน SKS สอยไปแล้วยังไงรถระเบิดเลยหรือเปล่าโอ้โหเราเรียบร้อยศพแรกของเกมนี้เป็นของอีมูมาจากชาร์เปอร์ไวครับคนสั่งเวยไปเป็นจีช็อกจากเด็กครับครับผมคือพลาดที่ลงเขามาแบบปล่อยไหลลงเขามาอย่างนี้คือ
ยากอีกเอ้าแล้วก็ลดไปทับเพื่อนกันเองอย่างนี้น่าจะเสียน็อกฟรีครับซิกเซนโอ้โหแล้วเนลอสถ้าตรงนี้ไปยิงใส่บีซีบีซีลงจากรถก่อนครับน่าจะปั๊มเลือดหลังต้นปาล์มครับแล้วมี1คนด้วยรูสิดีมครับแยกมาโอ้โหบีซีครับถ้ามี4คนผมว่าบีซีรอดยากมากๆครับใช่ฮะเติมเลือดขึ้นมาได้เลยครับแล้วไม่มีเฟิร์สเอ็ดชิ้นต่อไปด้วยครับใช่ครับโอ้โหแล้วนี่ดุเหลือเกินนะแมคเคนซี่ไล่ยิงบูดีบูดีไปแล้วนี่ครับโอ้โหโอ้โหกระสุนหมดก่อนนะว่าเบอร์นาโฟครับเกือบไปครับแต่ว่ากระสุนมันหมดก่อนนะบูดีบูดีนี่บอกว่าเลยบอกเลยว่ารอดไปแบบสบายๆฮะโอ้เธอกี้ถ้ามีแม็กเสริมอีกสัก10นัดนะฮะมีสิทธิ์ล่วงได้นะครับมีเพราะว่าลายกระสุนเนี่ยเริ่มเข้าสู่ตัวคนขับแล้วใช่ครับและอีกทางด้านหนึ่งครับมูฟเข้ามาลายเดียวกันเป็นไดโวนับโวเอ็กกับเมอรินมอร์ครับจะมาแจมกันอีกหรือเปล่าฮะโอ้โหแหมลายมูฟขนานกันด้วยครับเมอรินมอร์แท็กเอาดาวก็ไม่กันสิโอ้โหแล้วนี่ยิงแหมจะยิงทุกคนให้ได้เลยฮะสำหรับแมคเคนซี่ครับโอ้โหต้องการคะแนนจัดๆครับน่าจะปล่อยครับนี่ฮะยังคุมโซนอยู่บริเวณนี้อยู่ครับแมคเคนซี่ยังเป็นหมวก1อยู่เลยและไหลขึ้นมาอย่างนี้จะดีหรือเปล่าก็ชาร์เปอร์ไว้จะเอาคืนได้หรือเปล่าครับสำหรับเด็กนี่ฮะเป็นเบอร์นาโฟครับเป็นดับเบิลน็อกไปเลยฮะน็อกมีเหลืองไป2คนแล้วเป็นดอนครูกับอาร์คิวมัมนั่นเองโอ้โหแหมมาครับแล้วตรงนี้คิมซิวะจอดรถลงมาแล้วเดินเท้าเข้าไปครับจะประชิด ตัวบ้านหรือเปล่าฮะโอ้โหมาครับสำหรับชาร์เปอร์ไวท์นี่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาแล้วครับแล้วโดนยิงมาฮะจากอาซิยาข้างบนบ้านครับอีมูมาต้องหลบมานั่งกินน้ำก่อนฮะตรงนี้แล้วเพื่อนโคเวอร์ด้านหลังเป็นวาราครับโอ้จะตีเลยหรือเปล่าเฟสแรกเท่านั้นเองนะครับใช่ครับแต่ว่าเด็กเนี่ยเหลือ3คนเสียจีช็อกไปฮะแล้วมีการต่อยกลับมาพยายามจะกันบ้านให้ได้ครับสำหรับเด็กโอ้โหแล้วคือยังไงครับตัดสินใจถอยออกมาเลยหรือเปล่าครับสำหรับชาร์เปอร์ไวท์มายิงทางด้านข้างล่างก่อนนะเป็นออลิมบูฟแซดครับที่ขับรถผ่านไปนั่นเองตองไก่นั่นเองครับแต่ว่ารอดไปผ่านไป7นาทีครับตอนนี้16ทีม61อาราชาร์เปอร์เลสไปยิงด้านบนเป็นโกลเด้นแคคอะเดมี่โอ้โหดีเคทครับเกือบล่วงฮะเลือดเหลือมา20เท่านั้นครับใช่ครับโอ้ดีไม่มีคนซ้อมมีคนซ้อนนี่คือวิ่งรายตรงอย่างนั้นนี่บ๊อบลีน่าจะหลังแตกอยู่ฮะอ้าวฮะนี่บ๊อบลีแย่งมาเล่นคนเดียวด้วยครับครับผมใครๆเป็นโกลเด้นแคทกับด้านขวาออเรนบูฟครับแล้วโดนกดมาทางด้านบนออเรนบูฟแซดครับแต่ว่ามีพื้นที่ให้เล่นเลยครับเป็นบ้านตรงนี้ฮะโอ้โหมีดาเมจด้วยฮะใส่กราฟฟิลครับเด็กครับยังตึงกำลังอยู่บริเวณนี้ครับชาร์ปเปอร์ไวท์ครับโอ้โหจะเอาบ้านให้ได้แต่ว่าเหมือนจะหนีไปโพแชครับเป็นมินิคูณสี่เขาใส่ด้านล่างครับระยะนี้ค่อนข้างยากนะที่จะเขาจะล่วงลงจากรถนะครับโอ้ยมีดาเมจติดไปด้วยครับแหมก่อนจะเฮ้ยแล้วมีเหลืองขับมาแบบนี้มิโนริวกระโดดเข้ามาก่อนมิโนรูครับเอา1ต่อ1หรือเปล่าฮะไม่ใช่1ต่อ1ครับเพราะว่ามีจุกู้เนี่ยขยับเข้ามาด้วยนะครับกลายเป็นว่ามิโนรูจะโดนลูมและ MIS 2คนเป็นเอสคูรูเซียกับนิโอติก้าขับรถมาเช่นเดียวกันแล้วฮะเอาล่ะครับผมใช่ครับโอ้โหยังไงต้องยื้อชีวิตรอก่อนนะสําหรับมิโนรูครับโยคีเพย์บอยครับแล้วมาเติมแล้วครับเอ็กซ์คูรูเซียเท่ากับว่ากลายเป็น3ต่อ2เฉยเลยฮะจาก2ต่อ1ครับครับผมจะดูหรือเปล่าฮะสำหรับ MITH มีเรื่องครับ2คนก็ยังไม่ตัดสินใจเข้าไฟครับสำหรับมีเหลืองฮะน่าจะได้ยินรีพอร์ตแล้วมีโนรู้ควักระเบิดปามาเลยมีดาเมจ30ครับใส่ทางด้านโยคีและเดินออกขวามาเช็คทีละมุมฮะรถด้านล่างเปลี่ยนเป็นระเบิดครับมีโนรู้ยังไงครับโอ้โหออกกลางด้านกลางถนนเลยแล้วจะโดนยิงหรือเปล่าครับสำหรับมิโนรุวิ่งแบบนี้เรียบร้อยน็อกดาวไปแต่สวนกลับมาเป็นเอ็กซ์คูรูเซียเฮดช็อตเช่นเดียวกันเหลือคนเดียวเป็นจุกูฮะนิโอติก้าปาระเบิดย้อยๆมามีดาเมจใส่จุกูเด้งกลับมาเก็บโยคีเพย์บอยออกจากเกมไปเหลือจุกูคนเดียวและเดินเข้าใส่เลยฮะเอ็กซ์คูรูเซียครับไม่มีตัวเทนมิโนรุยังน็อกดาวอยู่เจ้าแมนไม่มาช่วยทิ้งไว้ด้านเขาหลังครับใช่ฮะโอ้โหคือให้บอยมิโนรุนี่หาข่าวนะฮะโอ้พอโดนยิงน็อกปุ๊บเทรดคืนได้แบบฉับไวเลยฮะสำหรับเอ็กซ์คูรูเซียเอาละฮะแต่ว่าทางด้านจุกูนี่ยังออกมาเก็บไม่ได้เพราะว่ามีนิโอติก้าค้ำไว้ให้ครับใช่ครับแล้วโอ้แล้วมันเป็นเนินต่ำพอดีฮะใช่ครับผมนี่ฮะได้แต่ปั๊มน้ำรอเลยครับรอชะตากรรมการโถม3ต่อ1ฮะ
โอ้ไปเสียสองคนตั้งแต่ต้นเกมนี่อหว่่าานะครับมีเหลืองครับใช่ครับไปเสียให้กับ Attack All Round นั่นเองเซตเกมมิ่งครับมูฟมาเรื่อยๆครับตามตูดทางด้านของไดโว่มาแบบไม่ห่างไม่ไกลมากครับเอาละอีก40วิเท่านั้นเฟสต่อไปนะครับผมจะบังเกิดขึ้นมาครับผมมาสิเช็คละเอียดเลยครับสำหรับเซตเกมมิ่งฮะโอ้โห10นาทีผ่านไปนะครับผม60ชีวิตหายไปแล้ว4คนในเกมนี้ฮะยังเล่นแบบสไตล์เดิมอยู่ฮะสไตล์แบบว่าขอบวงฮะสำหรับเซตเกมมิ่งเอาละฮะตัดสินใจครับผมจะได้เข้ามาแล้วระเบิดย้อยไปก่อน1ลูกไม่มีดาเมจครับเข้ามาด้านล่างตรงนี้มีโอติก้าฮะเลือดหายไปครับส่วนจุกกุ้งไปโดนทางด้านไอ้คุรุเซียยิงผ่านหน้าต่างมาจบไปแล้วครับมีเหลืองในอันดับที่16ครับแหมคือเข้าแบบว่าพร้อมกันครับแล้วคือบีบกดดันศัตรูเนี่ยไปทางด้านอีกห้องหนึ่งแล้วเป็นช่องให้ทางด้านของเอสคุรุเซียยิงได้ถูกต้องฮะเท่ากับว่า MIS มี2แต้มในเกมนี้เลยครับครับผมFWB Sport ครับชาร์กี้ฮะกับทางด้าน NRadio ฮะขยับรถอ้อมด้านบนมาครับเนี่ยเล่นขอบวงเหมือนกันโอ้โหแล้วเพื่อนนี่ยังอยู่ในบูโซนอยู่เลยครับ FWB โอ้โหถือว่าอ้อมจัดๆเลยนะฮะตรงนี้ครับเซฟจริงๆนะแต่ก็ต้องระวังด้วยครับดาเมจบูโซนมันค่อนข้างแรงขึ้นเรื่อยๆในเฟสที่2ยังพอทนแต่พอเฟสที่3ขึ้นไปเริ่มไม่น่าอยู่แล้วฮะบูโซนลาโคเบเลียครับมีทางด้านของ Attack All Round แล้วก็อีกานะฮะจับจองพื้นที่บ้านอยู่นะครับบุดีมาอยู่ตรงนี้ครับหลังจากวิดไปก็เกือบดับนะโอ้ขับมอเตอร์ไซค์ล่อนเหินเวหาไปเหมือนจอดมอเตอร์ไซค์แบบเป็นมอเตอร์ไซค์ดรอปด้วยนะไม่ได้จอดแบบว่ามีคนนะครับผมไม่คนคิดว่าอย่างนี้นะครับFW ฮะไหลเข้ามาด้านบนนะมีอยู่1คนใกล้ๆเป็นซามิโน่และอีก2 3คนไกลๆแล้วซามิโน่ออกมาสเปรย์ฮะสกาตรงนี้ดาเมจยังไม่เข้าตัวคนครับและเข้าหัวไป1นัดครับ60 59เอาละก็ไปกันต่อ FW ฉีกขวาไปอีก1ทีครับแต่ว่าตัดสินใจจอดรถปั๊มเลือดกันก่อนครับเอาฮะจะเป็นศึกติดพันตรงนี้เลยหรือเปล่าครับบาชกี้ต้องปั๊มเลือดขึ้นมาก่อนแล้วลดควันขึ้นแล้วแล้วยังไงอ่ะบานาน่าหวานก็ต้องปั๊มเลือดหรือเปล่าครึ่งรอซามิโน่ตัดสินใจกลับไปรีกรุ๊ปกับเพื่อนเลยครับครับแต่เนินตรงนี้ก็ยังพอปักหลักปักฐานสู้ได้ครับเพราะว่าอยู่ในวงถูกต้องฮะนี่คือขอบบนเลยนะใช่แบบสุดขอบจริงๆฮะโกลเด้นแคทครับแยกเล่น 2-2 ครับบริเวณนี้ใกล้ๆมีออเรนจ์วูฟแซดครับแล้วก็ชาร์เปอร์ไวท์ครับอยู่ด้านบนถูกต้องนะครับโอ้แล้วถัดไปอีกไกลๆเนี่ยจากภาพเนี่ยเป็นเมอร์ลินมอร์นะครับครับผมโอ้อยู่บนเขาเลยนะต้องฮะเอาละครับเฟสต่อไปจะเป็นเฟสที่3ครับท่านผู้ชมครับครับผมวงจะอัปเดตไปที่ใครฮะโอ้โหหลังจากนี้มีการยิงปะทะกันครับกับเด็กแล้วก็ทางด้านของบ็อกสเตอร์นะครับวงแบบนี้น่าจะมาที่ราโคบนี่ไงฮะดีดกลับลงมาฮะกลางวงเป็นออร์เรนวูฟแซดครับท่านผู้ชมครับใช่ครับแล้วที่ค่อนข้างสบายน่าจะเป็นเมอร์ลินมอร์ฮะโอ้โหไล่ยิงใช่แล้วอยู่บนเขาด้วยสบายสบายเลยยิงได้รอบทิศครับขึ้นอยู่กับความแม่นของตัวเองเท่านั้นครับตอนนี้มาครับแล้วเด็กนี่พยายามจะเข้าวงมาแล้วครับจากด้านขวาล่างรู้สิดีมต้องมาประชากับ FW แล้วมูฟจังหวะนี้แต่ว่าเป็นการมูฟพร้อมกันครับใช่ฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเป็นบ๊อบลีจากชาร์เปอร์เลยนะตัดน็อกซาดิดได้ก่อนครับยังไงครับแอตแทกของเราตรงนี้ยิงไล่ทางด้านของชาร์เปอร์ไวท์ไม่ให้เข้าสู่ในตัวเมืองได้ครับโอ้ต้องเลี้ยวออกทั้ง2คันเลยฮะชาร์เปอร์ไวท์แล้วไกลๆเป็นเจ้าแมนขยับรถเข้ามาจะทิ่มราโคเบเลียด้านบนนะจะทิ่มตรงนี้น่าสนใจเลยครับโอ้โหแล้วไมโครเวฟนี่วิ่งมาติดตามผลงานแล้วแต่วิ่งมาคนเดียวอย่างนี้จะเฟี้ยวพอหรือเปล่าโอ้โหวิ่งมาหาข่าวแล้วฮะโอ้โหเหมือนจะเห็นนะครับคุณ8มุมนี้คือจากเอ็กซ์เลย์ก็เนลติก้าก็คือหันกลับมาด้วยนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะโอ้โหแล้วเหมือนไปโดนกดด้านหลังมาสวิตหายไปประมาณ70แล้วสวิตต้องหลบไปปั๊มเลือดก่อนแล้วมอสซีตัดน้องออมซีได้จากโอบีกันแล้วยิงฟรีสปอร์ตใส่หน้าเนลติก้าหันกลับไปยิงเก็บก่อนไหมแล้วเก็บได้หรือเปล่าได้มาเป็น3คิวพอยต์ของ Attack All Round ครับมาครับโอ้โห Attack All Round เกมนี้ค่อนข้างดุเดือดครับและเจ้าแมนวิ่งเข้าไปจะทิ่มทางด้านของ Attack All Round ยังไงฮะอีกทางด้านหนึ่งครับมังกรไปเฮดช็อตใส่เตกิล่าจากเมอรินมอร์ฮะเป็นน็อกดาวไปครับผมเจ้าแมนขยับมาเป็นตัว Attacker ของ MNC ครับมาค้ำด้านหน้าให้เพื่อนก่อนครับโอ้โหพยายามแยกตีครับสำหรับ Attack All Round ครับแต่ก็ยังไม่โป่งพอฮะที่จะยืนได้กลางเมืองครับ
โอ้โหดูไมโครเวฟไปฉีกมาเล่นคนเดียวแต่ว่าได้มา1คิวถือว่าคุ้มค่ามากๆครับรูซิดีนครับใกล้ๆเป็นชาร์เปอร์ไว้ด้านล่างแล้วด้านหลังเป็น FW Esports ครับครับผมโอ้โหอย่างงี้มูฟกันค่อนข้างลำบากอยู่พอสมควรฮะมาครับตรงนี้นี่ตึงอยู่พอสมควรรูซิดรีมข้างๆนี่ยังนิ่งกันอยู่ฮะยังไม่ผีผามในการที่จะมูฟโพซิชันครับอีก38วินาทีครับเฟสที่4จะอัปเดตใหม่ครั้งหนึ่งครับครับผมในรอถือฮะมาเป็น SLR คูณ8ครับ20ทับ52ครับมีเฟอร์เดส4อันครับแบนเนต10แล้วก็สโมก1เท่านั้นครับโอ้โหตรงนี้จากที่เขายืนนี่แน่น่าจะแจมไฟเกือบได้เกือบทุกทีมเลยนะเอาละฮะวงกำลังเคลื่อนเข้ามาและ 100% อยู่ในวงหมดแล้วครับผมกลางวงเป็นประมาณ 70-80% เลยนะขอบวงเป็นออเรนจ์วูฟอาร์เชอร์ด้านล่างเนี่ยคือขอบจ๋าเลยฮะ oh. โอ้แล้วบูดีเหมือนจะน็อกดาวน์อยู่นานแล้วครับด้านบนดูจากแผนที่นะครับเพิ่งโดนนะโปรแท็กยิงแล้วออกเกมไปครับเมื่อสักครู่นี้จากรูสิตดีมโอ้โหฮะเก็บไปโอ้โหแล้ววงดีลงล่างด้านบนน่าจะเยอะกว่าครับแล้วโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ครับอยู่บริเวณกลางๆของเพลย์โซนเลยฮะแล้วอยู่บนเขาด้วยเป็น8ทีมที่อยู่นอกวงครับ7ทีมอยู่ในวงฮะเอ็มไอเชียครับต้องตีให้แอตแทกเอาดาวแตกนะครับไม่งั้นขยับไม่ได้แล้วเจ้าแมนวิ่งมาก่อนแล้วมุมนี้แมคเคนซี่แมคเคนซี่ถือมาเป็นมีนี่สแนปมาสแนปยิงยังไม่มีดาเมจแต่ไอคูรุเซียสวนมา3เมตรนะยังแข็งอยู่ไอคูรุเซียแข็งอยู่นี่ก็สแนปต่อแล้ว31เป็น60ดาเมจเข้าสู่แมคเคนซี่ครับมันเป็นทางด้านของไม้เนี่ยมาบดบังร่างกายของไอคูรุเซียอยู่ครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหและแอตแทคออลเอาท์ถ้าขยับเข้าไปมีทางด้าน EGA รอรับแต่ว่ามีโนรูเนี่ยขยับเข้าไปก่อนแล้วอยู่ในวงและมีบ้านให้เล่นครับแต่เสียเลือดไปประมาณ60ครับครับผมโอ้โหต้องให้เพื่อนนี่ตามมาประคบประงมก่อนครับตรงนี้มีโนรูยังเล่นได้และอีกทางด้านนึงอ่ะชาร์เปอร์เลสไปตัดชาร์เปอร์ไว้วาลังน็อกดาวไปครับจากจินนี่เอาครับศึกสายเลือดครับแล้วเข้ามาบริเวณบ้านตรงนี้ได้แล้วครับสำหรับ MITS แล้ว3คนจะทำยังไงฮะแต่ว่าอยู่ในวงในเฟสที่4ครับ EGA ยิงคอร์สกันแล้วนี่อาจารย์ไม่กินรถระเบิดอาจารย์เอาเกมไปสุดท้ายชาร์กี้ไป3วาลังเป็นลาช็อตแล้วไม่รอดผมเอาไปยิงเพื่อนครับพี่ลิฟโอ้โหปาดลำกล้องหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อตะคู่นี้คือเป็นคิวทีมฟีดบัคนะฮะครับเพราะว่า15ทีมยังอยู่กันครบแล้วไมโครเวฟระเบิดใส่อีมูม่าเป็นจุดเดียวที่นิโอติก้าตายออกจากเกมนะครับตรงนี้มุมนี้คือบอกเลยว่ามุมเพชรฆาตครับเอาแล้วกิลตัวแวกเฮดช็อตใส่มิโนรูได้ฮะแต่ว่าแบบนี้น่าจะชุบกันได้นะมิโนรูครับเอาฮะต้องวิ่งกลับไปดึงเพื่อนครับสำหรับเอ็กซ์คูรุเซียแฮกซอครับเปิดน็อกได้มาเป็นรามฮะแล้วนี่ครับโอ้โหตามต่อด้วยอาซิยาครับเก็บทางด้านของอิซิตออกจากเกมอะไรครับแต่ว่ามอสซี่ก็เทรดกลับไปแล้วเราจะเกมไปจากแฮกซอครับระเบิดยัดเข้าไปและ NJS ครับจาก EGA ขยับมาตรงนี้เดินเข้าสู่ตัวอาคารมิโนรูขึ้นมาได้แล้วเป็นน็อกครั้งที่2ระเบิด1ลูกเข้ามาแต่ว่าดูจากภาพไม่ถึงนะครับดินรีไปตัดแมทจากเกมไปครับไดโวนะโบเอ็กเสียไป2แล้วขึ้นมามุมนี้เสียเปรียบเอ็กคูรัสเซียฮะสเปย์มาครึ่งหลอดใส่ NJS ครับแจ้งข่าวแน่นอนแล้วว่าอยู่ชั้นนี้ครับและระเบิดอย่างนี้ยังไงฮะโอ้โหรอดไปได้ครับแต่ทางด้านอื่นนี่มาไปแล้วเอ้ามอลโตฟเผากันเองครับคิมมี่ซูซูไปเผาทางด้านของแคทเบอร์เกอร์เอ้าแล้วเจ้าแมนระเบิดใส่คิมมี่ซูซูอีกแล้วเก็บงานเลยอ่าแล้วกลายเป็นว่าไฟนี้ไมเชดได้เปรียบอีกทางด้านหนึ่งไอเซตเกมมิ่งออกจากเกมไปในดับที่15ซามิโนระเบิดใส่ดินฟรีน็อกดาวน์กันไปน่าจะเป็นไดโวกับเมอรินมอนที่ไฟกันอยู่และ EGA ตัดสินใจวิ่งหนีกลับมาครับผมแล้วสเปย์จังหวะนี้ด้านหลังมีชาร์เปอร์ไวขยับเข้ามาด้วยครับในเมืองราโคเบเลียตรงนี้น่าจะดุเดือดพอสมควรนะและยังไงต่อครับ MIGS จะเป็นเหยื่อลอดระหว่างหลายๆทีมที่อยู่บริเวณนี้เลยหรือเปล่าโอ้โหเพราะว่าครอบคุมไปหมดครับ Attack ของเราก็เหมือนจะข้ามมาครับและออเรนวูฟแซดมังกรไปดับเบิลคิวใส่เมอรินมอกูเก่งกับซันสแนปเหมือนจะเหลือคนเดียวเมอรินมอแล้วเตะกีฬาสุดท้ายโดนเบอร์นาโฟเฮดช็อตออกจากเกมไปในดับที่4ครับโอ้โห Attack ของเราเกมนี้มาดีเหลือเกินฮะมาครับแล้ววงอัปเดตเข้าไปตรงกลางหรือเปล่าจะเป็นเสริมดวงให้กับ Golden Cat Academy อีกต่อหนึ่งโอ้ Golden Cat นี่คือยืนห้าวจัดเลยฮะ3คน4คนดูครับรอซอนโตดีเขตและน็อกดาวไปแล้วฮะสำหรับทางด้านชาร์กี้โดยบูโซนแล้วมาสุริกซ้ำ FW บีรีฟออกจากเกมไปอีรอเตอร์เห็นตรงนี้ระเบิดใส่ซามิโนก่อนแล้วมุมนี้ซามิโนขอนอนหลังหินไปก่อนครับใช่ฮะโอ้โหแล้วเห็นนะอย่างแน่นอนครับแล้วระเบิดลูกนี้ของอีลอสเตอร์ยังไงโอ้โหไม่ถึงอะ
แต่ว่าซามิโน่รอดยากเลยฮะโดน2ทางแบบนี้เซเว่นจูนก็ขยับเข้ามาช่วยก็จริงแต่บอกเลยว่ามุมของเซเว่นจูนเนี่ยช่วยยากมากๆครับใช่ครับโอ้โหเหมือนจะไดฟ์มาหาทางด้านของอีลอสเตอร์แทนฮะเอาครับโอ้โหแล้วโดนสวนมาจากเซเว่นจูนอย่างนี้ครับตองไก่ยังไงจะช่วยได้หรือเปล่าครับอีลอสเตอร์มาครับอีลอสเตอร์กำลังจะมาดึงเพื่อนและเซเว่นจูนโดนมาจากด้านหลังครับอี60ดาเมจเข้าหัวไปซามิโน่ยังเล่นได้อยู่ครับตรงนี้ตองไก่ยังน็อกดาวอยู่ฮะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยกำลังจะวิ่งเข้าไปชุบครับมีมังกรกับซาดิสคอยคอร์ให้และแฮกซอยิงจากไกลๆอ่ะเซเว่นจูนน็อกดาวไปแล้วเก็บออกจากเกมเลยครับเป็นศพของเด็กครับอย่างนี้ออร์เรนบูฟแซดนี่หวานเลยฮะเปิดทางโล่งครับแล้วเนลอสไปตกจากที่สูงฮะตายออกจากเกมไปเลยครับเอาเลยครับบานาน่าวันไปยิงใส่ชิเกนาโดนและสุดท้าย FW จบในอันดับที่3โบแจกโดนคิมซีวาโดยซิกเซนซ้ำออกจากเกมไปกิวสแวกขึ้นมายิงใส่เอ็มไอเชตรงนี้มีดาเมจใส่เอ็ดคูรูเซียด้วยครับอีกทางด้านนึงฮะยังยัดกันแล้วแอสแชลราวกับออเรนบูสแซดเคียร์ไม่ขาดซาดิสเปิดน็อกเบอร์อัฟโฟได้หันกลับมาสวิตซูได้ไหมแล้วเป็นดับเบิลน็อกของซาดิสเอาแล้วมังกรช่วยเพื่อนได้ระเบิดระเบิดยัดกันมาตรงนี้มีดาเมจใส่มังกรกลับมาก่อนปั๊มเลือดเข้ามาซาดิสเก็บสวิตโดยชิเกมได้แล้วเป็นดับเบิลคิวของซาดิสหรือเปล่าฮะเข้ามาตรงนี้แมกเกนซี่โดดมาเป็นชาร์มิ่งรีโดดบูดี้สุดท้ายไมโครเวฟเก็บซาดิสชิเกมไปโอ้โหฮะแล้วเหลือ2อย่างนี้ครับแล้วเป็นไดโวฮะออกไปในอันดับที่11ครับเอียดคูรูเซียอีกทางด้านหนึ่งไปตัดน็อกคิมสิวะด้านหลังได้มังกรยังอยู่ละเอียดคูรูเซียซ้ำคิมสิวะเอาจากเกมแล้วไอ้แถวเราหลังจากตีแตกเหมือนจะตัดสินใจขึ้นรถไปอีกทางด้านหนึ่งมังกรได้ยินเสียงออกมารับแล้วฮะตรงนี้และโดนอีจีเอขอใส่แมคเคนซี่ด้วยครับผมเอาละไอ้แถวเราจะไปจุ่มตรงไหนเพราะว่าเนินด้านบนเนี่ยค่อนข้างโล่งเลยครับใช่ครับโอ้โหแล้วจะโอ้โหแต่ว่าเป็นชาร์เปอร์เรสเนี่ยให้ความสนใจทางด้านของ MITH อยู่ฮะโอ้แล้วดักแบบนี้บอกเลยไอ้ไมเชสรอดยากมากๆครับผมมีโนรู้ออกมาสแนปยิงช่วยเพื่อนไว้ครับแต่ว่ามุมของชาร์เปอร์เนี่ยมันหลายมุมกว่าแล้วสุดท้ายชาร์เปอร์ไว้จบในอันดับที่10ครับใช่ครับแล้ววงจะเข้าสู่เฟสต่อไปแล้วครับในไม่ช้าแต่ทางด้านของ EJ เนี่ยเสียน็อกไป1ฮะโอ้โหแทบของเรายิงกดมาจากด้านข้างด้วยครับอื้อหือแล้วมีชาร์เปอร์เลยอยู่อีก1มุมด้วยวิ่งมาแบบนี้ไอ้ไมเชสรอดยากมากๆครับผมมุมนี้ไม่ดีนะเนี่ยไมโครเวฟตัด NJ เราจะเกมไปก่อนครับคิวไหลมาเรื่อยๆแล้วนี่มาซูลิกตัดน้องมิโนรู้ได้แล้วเป็นลัชช็อตของจินนี่อ้าวแล้วยิงคอร์สไม่ไกลแต่ตัวใกล้ได้แทน2คนของ MIC จะทำยังไงรอเตอร์ไปตัดแฮกซอกจากเกมไปเซอร์กิอุสโมกี่ลูกครับตรงนี้บูโซนบีบมาใช้มือบังแฟดกันก่อนครับสแนปยิงจากเจ้าแมนด้านขวาเอาเลนูปอาเชอร์กดมาด้วยเจ้าแมนเล่นกับสโมกก่อนไอ้คูรูเซียปุ้ยเพื่อนสเปย์มาตรงนี้ติดอยู่จะเป็นจินนี่ตัดน็อกได้ครับนี่ฮะไอ้คูรูเซียคนเดียวจะทำยังไงครับมุมนี้ขึ้นมายิงใส่ไมโครเวฟก่อนแล้วซ้ำสามออกจากเกมไม่ได้มิดคูไอ้คูรูเซียยิงมาจากด้านล่างน็อกดาวไปเฉยเลยคนเดียวก็เฟียวได้เข้ามาเก็บแอสเซลดาวนี้ล่างไม่ได้คุงหลอดแมคเคนซี่ไหลกลับมาเก็บเป็นอีกหนึ่งน็อกของแมคเคนซี่ไม่ครับแท็กออราวครับแล้วต่อด้วยคิวสแวร์ครับไปเก็บทางด้านของมังกรคิวสติลนั่นเองครับสุดท้ายเจเอไม่รอดครับออกไปในอันดับที่9ครับอ่าแล้วครับอันดับที่8เป็นทีมอะไรเป็นแอสเซลดาวมี1แรงพอยต์ครับและคิวค่อนข้างเยอะเลยเอ็มไอเซดเข้ามาอยู่ในแรงพอยต์อีก1ครั้งในเกมนี้แต่ว่าวงต่อไปผมบอกเลยว่าเซอร์กิตล็อกขาดจัดๆครับแน่นอนฮะโอ้โหอย่างนี้แล้ววิ่งไปชาร์จเอ็กซ์โคลูเซียจะไหวหรือเปล่าโอ้โหลงไปนอนก่อนนะโอ้โหตรงนี้ว่าใครจะเปิดก่อนแล้ววิ่งมาอย่างนี้ครับเอ็กซ์โคลูเซียรู้ทิศทางแล้วแล้วขึ้นมาโดนจินนี่แล้วโดนโถมมาจากก่อนไปเนี่ยเปิดล็อกทางด้านของเซอร์กิตได้ก่อนนะสำหรับเอ็กซ์โคลูเซียเป็นศพให้กับมาซูลิกที่ยิงลาช็อตมาจากด้านบนนะถือว่าก่อนไปลากไป1สวยแล้วครับครับผมอ่าเลยฮะ6ทีมสุดท้ายครับสำหรับเกมนี้15ชีวิตและอินเฟมาร์สไปตัดบ็อบเตอร์ที่นอนนิ่งๆจริงคอกลับจะเก็บให้ได้ยังไม่ได้และเรียบร้อยเลยหรือเปล่าฮะโอ้โหคือคันหนีไปสุดท้ายอินเฟมาร์สได้มาฮะบีซี่โดนสวนจากริคิวเม่โอ้โหระยะค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรนะตรงนี้ครับอินเฟมาร์สและในบ้านตรงนี้นี่บอกเลยว่าโดนจับจ้องเป็นที่เรียบร้อยเอาครับโอ้หลายทางด้วยฮะตรงนี้ก็มีแล้วคนนี้ด้วยสำหรับลอสซานโตสครับโกลเด้นแคทอาคาเดมี่โอ้โหฟินนี่โดนไป80 HP แต่ไม่น่าใช่ขาถ้าเป็นขาน่าจะล่วงนะครับใช่ไม่ใช่เป็นปืนคอจากเพื่อนแล้วบีซี่โดนบ๊อบลีเฮดช็อตใส่ครับแล้วเก็บออกจากเกมไปโอ้โหโดนเฉยครับตรงนี้ขึ้นรถมาแม่ทามมิ่งมันได้จริงนะนิ่งอยู่นิ่งอยู่ออกมาจินนี่กดไป1แล้วตัวสวนกลับมาทางด้านขวาแล้วเป็นบ๊อบลีมาช่วยไว้ครับผมออเรนวูฟอาร์เชอร์จบในอันดับที่6โดยชาร์เปอร์เรสครับแม่ค่อนข้างร้อนแรงอีก1ทีมครับสำหรับชาร์เปอร์เรสครับเอาว่าขึ้นมาบริเวณเขาตรงนี้ได้ครับใกล้ๆก็มีทางด้านของโกลเด้นแคทอะคาเดมี่เนี่ยจับจองอยู่โอ้โห
มาแล้วครับโอ้แล้วตรงกลางมีแอร์ดรอปลงด้วยครับสบายจริงๆครับโกลเด้นแคทอะคาเดมี่โอ้ถือว่าเขาจับจองโพซิชันได้ดีจริงๆนะสองเกมที่ผ่านมาเกมนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้คิวก็จริงแต่แน่ๆแล้วผมว่าเขามีโอกาสได้แชมป์ด้วยน่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งนะเพราะว่าวงต่อไปไม่น่าหนีเขาสักเท่าไหร่ครับโอ้กลับมาให้กับชาร์เปอร์เลสหนีไปครึ่งนึงฮะโอ้แต่ว่ายังมีบ้านให้เล่นสำหรับรอสซานโตสครับใช่ครับโอ้ล็อกขาดแบบนี้บอกเลยว่าโอบีรอดยากมากๆฮะยากจริงๆครับมุมนี้เอาครับโอ้แล้วมีหมวก3ด้วยครับบอกเลยว่ายืนวัดได้เลยนี่ครับลอสตอร์ครับเป็นอีก1คนที่ยิง SR Sniper เนี่ยค่อนข้างแม่นเลยพอสมควรมีชื่อเสียงครับนี่ฮะพ่อแม่สบาย เองจะสักไหมล่ะ ไม่ใช่นะฮะตรงนี้ชาบเรดครับ3คน อยู่ในวงนี่ตรงนี้กลางๆเลยฮะแสดงให้เห็นว่า Golden Cat เนี่ย1ผู้เล่นเนี่ยอยู่บริเวณกลางจับจองไปที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องฮะยังต้องรอครับในการมูฟวงฮะอีก1นาที27โอ้โหไม่โดนเกือบรอซอนโตครับจะเอาให้โดนเลยหรือเปล่าฮะแล้วโอ้โหบูโซนมันบีบมาอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วยิงไม่มีดาเมจมาเป็น M4 โฮโลแล้วเป็นโฮโลได้มาโอ้เป็นโฮโลของรอสันโต้ M4 ด้วยนะสเปรย์ใส่ครับเก็บไป1แล้วเป็นอีก1คนอย่างดีเคทครับใช่ครับออกไปอีก1ทีมครับโอ้แล้วมาตรงนี้ครับพยายามตะล่อมตะล่อมมาครับสำหรับชาร์เปอร์เรดครับด้านข้างฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าไฟท์สุดท้ายครับน่าจะเป็นชาร์เปอร์เรดกับ Golden Cat Academy ฮะครับแต่ต้องมาดูก่อนครับว่าตัวแปรอย่างอีรอเตอร์และชิฟิเลียเนี่ยจะมีบทบาทมากน้อยเพียงใดในเฟสนี้ครับถูกต้องฮะโอ้โหแล้วเบลมอสครับเหมือนจะเห็นด้วยฮะนะโอ้เห็นฟีเฟเลียครับโอ้แล้ววิ่งมาแบบนี้กาฟิลเนี่ยอยู่แล้วกาฟิลสเปรย์วีฟีเก็บชิฟิเลียออกจากเกมไปครับผมเด็กจบในดับที่4เรียบร้อยแล้วแต่ถือว่าทำได้ดีนะสำหรับเด็กครับลากตัวเองเข้ามาในท็อป5ได้ครับอ้าวได้ครับผม3ทีม8อะไรครับ4 3 1และเบลมอตนี่คือน่าจะเช็คขอบก่อนหรือเปล่าครับและอีลอสเตอร์โดนบูโซนบีบมาตรงนี้นี่น่าจะเผยตัวก่อนนะผมว่าโอ้โหฮะยับมาเรื่อยๆครับโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ครับนี่ครับเบลมอตวูฟเห็นโดนเห็นแล้วขึ้นหลุม3 3กระบอกไม่รอดแน่ๆแล้วเป็นลอซานโตสปิดงานออเรนวูฟจบในดับที่3มาครับ4คิวตรงนี้มีความหมายครับลอซานโตสเห็นระเบิดมาจากนี่คือเมย์หรือเปล่ายังไม่เห็นนะดูมาโดนไม่โดนแล้วจะมาเล่นกับดีคิวเมย์ก่อนหรือเปล่าแยกมาสำหรับลอสซันโตแล้วมีดีเคคนเดียวหรือเปล่าฮะในวงโอ้โหแล้วหนึ่งคนระเบิดมันชิ่งออกซ้ายไปครับจังหวะที่ดีคิวเมย์วิ่งกลับมาเฟสต่อไปครับเฟสที่8อีก23วินาทีดีคิวเมย์เก็บของเพื่อนก่อนครับเอาครับมีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะสำหรับชาร์เปอร์เรดครับแต่กลางวงเนี่ยเป็นดีเคทแล้วครับครับผมจะทำยังไงฮะสำหรับชาร์เปอร์เลส4ต่อ3ครับแต่มุมของโกลเด้นแคทเนี่ยค่อนข้างไกลกันนะฮะถ้าโดนเปิดน็อกก่อนน่าจะเสียเปรียบพอสมควรครับถ้าเปิดน็อกก่อนเท่ากับว่าจะเป็น3ต่อ3เลยนะครับใช่ฮะเอาฮะอีก50วินาทีครับวงจะบีบเข้ามาชนในเฟสต่อไปและพื้นที่ไม่มีให้เล่นแล้วฮะในเฟสที่9แล้วยิ่งถ้าเป็นทางด้านของลอสซันตอสเนี่ยโดนเปิดน็อกก่อนนี่เล่นยากเลยครับสำหรับโกลเด้นแคทเบลมอตเอ็ดเอ็มอาร์ครับกับเอ็มโฟเดี๋ยวสมุกให้เพื่อนก่อนนะรอซันโตสค่อยๆเดินเข้าหาฮะหาโพซิชันมีพื้นที่ค้ำด้านหน้านะครับโอ้โหดูยากครับมุมนี้ว่าใครจะคว้าแชมป์แต่เปอร์เซ็นต์แน่ๆแล้วก็คือเป็นทางด้านโกลเด้นแคทเนี่ยเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับระเบิดยัดไปจุดกึ่งกลางนะครับที่กล้องซูมมาตรงนี้ครับดูฮะนี่ฮะกลางจริงๆครับใกล้สุดน่าจะเป็นดีเคทครับแล้วขวานี่เข้ามาแล้วเรื่อยๆครับเอาฮะกาฟิลครับจินนี่อูได้ยินแน่ๆฮะแบบนี้ได้ยินเลยครับกวาดสโคปดูฮะกวาดสโคปแล้วทามมิ่งตรงนี้ยิงติดดินยิงติดดินก่อน M4 โปรโตแล้วนี่จะแฉกันได้เท่ากับว่าโกลเด้นแคทเนี่ยได้เปรียบกว่าเท่า3ต่อ2เบลมอตรีโดกันก่อนครับตรงนี้ใช่ฮะและระเบิดยัดเลยครับแบบนี้บอกเลยว่ายากแต่ว่าเลยไปเลยไปตัดสินใจจุ่มชุบเพื่อนก่อนครับลีคิวเม่แล้วฝั่งนี้ก็จุ่มเหมือนกันจินนี่ค้ำก่อนหยอดสโมกด้านหน้าครับผม
ฟลีโดออกซ้ายมาซ้ายมีงูซ้ายมีงูแต่สโมกอยู่แล้วโดนลุมแบบนี้ลอยยาเข้ามาดีเคทเปิดได้แทงกันไปลิคิมิโอจิเกมไปดีเคทยังนอนกันอยู่ด้านซ้ายขึ้นมายิงเบลมาไต่อีกหนึ่งแล้วเรียบร้อยเป็นทางด้านของโกลเด้นแคทแคนดามี่ครับโอ้โหกดอันดับ1ไปได้นะครับมิลาม่าเกมที่2ด้วยสกอร์คิว7คิวด้วยกันครับ7คิว